to happen but seeing gone okay sorry okay ได้ไฟมานิดนึงช่วยอยู่เนาะมาค่ะโอเครอแป๊บนึงนะคะรอเข้าไอ้นี่ก่อนมาทุกคนสายอีกแล้วอะสายนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณธนกรสวัสดีค่ะโอ้วันนี้นักเรียนหน้าห้องนะเนี่ยมาแต่เช้าเลยไม่ใช่มาแต่เช้ามาคนแรกมาวันนี้เราต้องจบแล้วล่ะ นะจ๊ะฉันอยากจะ move on ละ น้องมินสวัสดีค่ะมีกี่หน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ้ยมันก็เยอะอยู่นะจะจบป่าววะจบนะโอเคฉันอยากจะไปกับดาก้อนต่อแล้วอะทุกคนเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์สุขสดใสไม่ใช่สุขสิอาทิตย์สดใสของเรานะคะพร้อมแล้วไปกันดีกว่ามา ใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวเขาเข้ามากันทีหลังเราเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะ So chapter 25 Men settle the prince set out on their way in express trains but they do not know what they are looking for Then they rush about and get excited and turn round and round.เข้าใจปะ set out จำได้ไหม set out หมายถึงว่า start นะคะมนุษย์เนี่ยนะคำว่า men ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายเนาะใครที่ยังเพิ่งมาใหม่เนาะ men ในที่นี้หมายถึงมนุษย์เรานี่แหละ set out on the way in express train ก็คือเป็นไงเริ่มออกเดินทางไปในรถไฟด่วนใช่ไหม but they do not know what they are looking for แต่ก็ยังไม่รู้ว่าตามหาอะไรมนุษย์เรานี่เนาะ then they rush about rush about ก็คือแบบเร่งรีบไปอะ รีบทุกอย่างรีบ and get excited แล้วก็เป็นไงตื่นเต้น and turn round and round แล้วก็เนี่ยวนไปอย่างนั้นอะหมุนไปเรื่อยนะจ๊ะ and he added it is not worth the trouble I'm sorry oh myIt is not worth the trouble. Worth th นะคะออกเสียงนะลิ้นออกมานิดนึง worth แล้วเป่าลมออกมา worth the trouble มันไม่คุ้มค่ากับความยุ่งยากคิดภาพบอกเนาะ It is not worth the trouble. The well that we had come to was not like the wells of the Sahara.The wells of the Sahara were mere holes dug in the sand. หนูนาสวัสดีค่ะ อย่ามา house everything. เธอจะมาสู้ฉันกับพี่แจ็คสันเธออย่ามา house everything นะสู้นะ หยอก The wells of Sahara are mere holes dug in the sand. This one was like a well in a village. But there was no village here. And I thought I must be dreaming.It is strange, I say to the little prince. Everything is ready for use. The pulley, the bucket, the rope. แค่นี้ก่อน The well that we had come to นะคะก็คือ well ในที่นี้คือบ่อน้ำบ่อน้ำที่สมัยก่อนที่เป็นอย่างเงี้ยลึกๆลงไปในดินนะเป็นบ่อน้ำอย่างงี้ที่ the ring มันโผล่ออกมานั่นแหละเขาเรียกว่า the well หัวเราะไม่ต้องหัวเราะถ้าไม่ต้องหัวเราะฉันจะสู้ขาดใจSo, well ของ Sahara เนี่ย are mere holes dug in the sand. ฟังก่อน mere ในที่นี้หมายถึงแบบนิดหน่อยคิดภาพไหมจำได้ไหมเมื่อวานเราเจอกันแล้วนะ mere คือแบบ just หรือว่า only ก็คือนิดหน่อยก็คือพวกบ่อน้ำของในทะเลซาฮาราที่จริงอ่ะมันเหมือนเป็นแค่แบบบ่อตื้นๆอ่ะ mere holes ใช่ไหมคะ dug in the sand This one was like a well in a village,
แต่ว่าอันนี้ที่เราเจอนะก็คือที่ has come to เนี่ย this one was like a well in a village ก็คือแต่อีบ่อน้ำที่เราเจอมันเหมือนเป็นบ่อน้ำที่อยู่ในพวกหมู่บ้านนะคะคำว่า village นะทุกคน ขออันนี้นิดนึง เวลาเขียนภาษาไทยอ่ะบ้านเราจะชอบเขียนที่อยู่แบบบ้านธนสี village อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ผิดนะแต่คำว่า village ในความเข้าใจของสมัยของคนอังกฤษเนี่ยไม่ใช่คนอังกฤษคนฝรั่งมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรนะนอกเมืองนิดนึงอ่ะนอกเมืองนิดนึงหมายความว่าถ้าเราพูดถึง village เธอต้องคิดถึงภาพแบบอารมณ์แบบว่ามันเป็นเพิงมันยังดินเป็นลูกรังอยู่อะไรเงี้ยอาจจะมีบ้านหลายหลังก็จริงแต่ว่าห่างไกลความเจริญนิดนึงคิดภาพออกมั้ยในความคิดในวิชั่นของคนต่างชาติเนาะทีนี้เวลาเราพูดว่า my village คิดภาพออกป่ะ my village มันก็เลยจะมีความแบบเธออยู่ที่ไหนแต่ความหมายของคนไทยคือหมู่บ้านฉันแล้วหมู่บ้านฉันคือสวยใช่ไหมสุภาลัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะส่วนมากถ้าคุณจะแนะนำจะใช้คำว่า neighborhood นะคะ my neighborhood neighborhood นี่แหละก็คือแถวบ้านหมู่บ้านได้หมดvillage มันจะให้ความชนบทถูกต้องนิดหน่อยหมู่บ้านต่างจังหวัดใช่ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวที่เหลือยากไงคุณขนกี้ขอบคุณชื่ออะไรนะขนกี้โอเคต่อเพราะฉะนั้นต่อไปประเด็นก็คือว่าต่อไปถ้าเธอจะพูดถึงว่าหมู่บ้านของฉันหรือว่าอะไรเงี้ยเธอสามารถใช้คำว่า my neighborhood ก็ได้นะคะไม่ต้อง village ตลอดเนาะ slightly hungry หนูนาเธอยังไม่ได้กินกุหลาบใช่ไหมหลายเดือนแล้วนะเนี่ยป่ะ sweetie สวัสดีค่ะ alright soออกเสียงนะคะ village 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 but there was no village here and I thought I must be dreaming แต่ว่าไม่มีหมู่บ้านอยู่แถวนี้ดิฉันต้องแบบฝันอยู่แน่ๆเลยนะคะ it is strange I said to the little prince everything is ready for use the pulley the bucket the rope แปลกจังเลยอ่ะทุกอย่างมันพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วอะ everything is ready to for use I'm sorry for use the pulley ก็คือรอกนะจ๊ะthe bucket มีถังด้วยแล้วก็มี the rope มีเชือกด้วยนะคะคำนี้เป็นเสียงว่า rope คนกีลุกสู้ค่ะขอแปลชื่อฉันหน่อยค่ะอะไรสักอย่าง stand up อะMy hair stand up หรอ Special hair stand up อย่างนี้ได้ไหมพอไม่จบวันนี้ฉันจะเอาให้จบเด้อ He laughed touched the rope and set the pulley to working and the pulley moaned like an old weather vane which the wind has long since forgotten กูหลาใช้คล้ายแกงฮังเลไหมพี่เจสว่าฮังเลมันเผ็ดไหมอ่ะโอ้ฉันไม่รู้จักแกงฮังเลว่ามันรสชาติยังไงเดี๋ยวนะมันเป็นทางใต้หรือทางเหนือนะไม่ทางเหนือใช่ไหมหนูหน้าเธออย่าพาฉันออกเรื่องเดี๋ยวฉันไม่จบ He laughed touched the rope นะคะ and set the pulley to working set the pulley to working ก็คือเป็นไงก็ทำให้นางพูเล่มัน work ใช่ไหมคะมันทำงาน the pulley moaned คำนี้ถ้าไม่มี ed ออกเสียงว่า moan มันจะหมายความว่าเสียงครางก็ได้เสียงแบบเวลาเราเจ็บเวลาเราแบบอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ pulley moan คืออะไรอะรอกจะครางได้ไหมรอกครางไม่ได้มันก็คือคำเสียงเหมือนเพราะว่ามันแบบอะไรประมาณนี้แหละก็คือเสียงมันไม่ได้ใช้นานใช่ไหม like an old weather vane เธอ weather vane คืออีตัวไก่ปะอีไม่ใช่อีตัวไก่เรียกว่าอะไรนะ weather vane เดี๋ยวแป๊บนึงนะภาษาซะไอ้นี่เลยหาเร็วช่วยกันหาคุณ just ขอหาแป๊บนึงจะโชว์รูปให้ดู weather vane คืออะไรคะแป๊บนึงแปะไว้ก่อน weather แป๊บหนึ่งนะทุกคน
ใช่มันคืออีตัวไก่อีตัวไก่ที่แบบเอาไว้นี่ไงเห็นไหม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 นั่นแหละนั่นแหละคือ vital vein บอกลมบอกทิศทางลมนะคะนั่นคือ vital vein นะโอเค so which the wind has long since forgotten นะคะก็คือมันคือไม่ได้มีลมมานานแล้วอะก็คือไม่ได้ใช้มานานแล้วนั่นเองมันก็อาจจะขึ้นสนิมอะไรอย่างนี้เนาะDo you hear said the little prince we have wakened the whale and it is singing I did not want him to tie himself with the rope leave it to me I said it is too heavy for youI hoisted the bucket slowly to the edge of the well and set it there, happy, tired as I was, over my achievement. The song of the pulleys was still in my ears, and I could see the sunlight shimmer in the still trembling water. I am thirsty for this water, said the little prince. Give me some of it to drink. มันนานแล้วเนาะใช่คุณผลกีฉันเรียกชื่อเธอแล้วก็ผลออกไปด้วยนานมากแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะ YouTube ไม่มีแล้วหรอ I hoisted oh I'm sorry do you hear เธอได้ยินไหมเธอ do you hear ถ้ามีคนถามเธอว่า do you hear เธอจะตอบว่าอะไร yes I hear ถูกไหม no นะถามที่ถูกต้องขึ้นต้นด้วย do ลงท้ายด้วย do you hear yes I do are you happy yes I am okay Can you go with me? Yes, I can. เห็นป่ะขึ้นต้นด้วย verb อะไรตามด้วย verb อันนั้นนะ Do you hear? Yes, I do. So we have wakened the whale. ในที่นี้ก็เลยหมายความว่าเป็นไงคะพวกเราได้ปลุกน้องเวลน้องท่อน้ำน้องท่ออีกละน้องบ่อน้ำขึ้นมาแล้วใช่ไหมใครให้ดอกกุหลาบอะขอบคุณนะคะฉันลืมดู ใครให้ขอบคุณมากคุณไหนเนี่ยคุณอันพุนกิกิอันพุนกิกิคุณอันพันกิกิโอเคขอบคุณค่ะคุณรำพาเพศัตขอบพระคุณค่ะอันแอคชิกหรอคะแอคชิกหนังสือคือ Little Prince นะคะเจ้าชายน้อยนะจ๊ะพวกร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปไปหาดูเปิดไปหาดูเปิดไปซื้อได้มี so And it is singing นะคะเราได้ปลุกบ่อน้ำขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วนางก็กำลังร้องเพลงอยู่นั่นเองร้องเพลงในที่ก็คือเป็นการเปรียบเปยถูกไหมก็คือเขามีเสียงเขาเริ่มมีการเคลื่อนไหวนางก็ซิงอะไรอย่างนี้เนาะพี่กรีดขอบคุณค่ะ I did not want him to tire himself with the rope I did not want him to tire I-R-E ออก ire ใช่ไหมเปลี่ยนตรง T เป็นตัว Fก็เป็นตัว F ฉันแย่มากเปลี่ยนตัว T เป็นตัว F ก็เป็น fire เห็นไหมเปลี่ยนตัว T เป็นตัว S ก็เป็น sire นี่คือการออกเสียงนะ phonic เปลี่ยนตัวอักษรหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็แค่เอาเสียงข้างหน้ามาเปลี่ยนมันก็ยังต้องคงเสียง ire ของมันอยู่ดีเนาะ so I did not want him to tire himself with the rope ก็คือฉันไม่ได้อยากให้เขาเหนื่อย tire himself นะคะหมายความว่าทำตัวเองให้เหนื่อยDon't tie yourself with nonsense อย่างเงี้ยอย่าไปเหนื่อยกับเรื่องไร้สาระเห็นไหม so ไม่อยากให้เขาเหนื่อยกับการล็อกเชือกนั่นเองดึงเชือกนะ leave it to me คำนี้เอาไปใช้ทั้งประโยคได้ leave it to me เดี๋ยวให้ฉันจัดการเองอ่ะทิ้งไว้ให้ฉันทำเถอะเนี่ยอารมณ์ประมาณเนี้ยได้หมดไม่ได้หมายความว่าออกจากมันมาที่ฉันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะอันนั้นแปลตรงตัวไปไม่ถูกนะคะ leave it to me เดี๋ยวฉันจัดการเองIt is too heavy for you. มันหนักเกินไปสำหรับเธอเด้อ I hoisted the bucket slowly to the edge of the well. Hoisted the bucket คืออะไร Hoisted ก็คือการแบบกระตึกกระตึกกระตึกคือการเหมือนกับดึงการดึงออกมา bucket ก็คือถังนะจ๊ะ slowly to the edge of the well. Edge of หมายความว่ามุมไม่ใช่มุมเขาเรียกอะไรนะขอบนะคะไปที่ขอบของท่อบ่อน้ำ and set it there แล้วก็วางไว้ตรงนั้น set it there ก็คือวางไว้ตรงนั้น happy tired as I was over my achievement happy
แต่ว่าเป็นไงเหนื่อยนะแต่ก็มีความสุขนะ as I was over my achievement เกี่ยวกับอะไรล่ะhappy เกี่ยวกับอะไร tired เกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับความสำเร็จของฉันนั่นเองนะคะคำนี้ออกเสียงว่า achievement สรุปตั้งแต่ต้นจนจบอีกรอบหน่อยนะคะอู้ขนกีเรื่องนี้สรุปนานอยู่เด้อ เพราะว่าเขาไปเจอหลายคนไงแล้วแต่ละคนเขาก็มีเรื่องแต่ละไอ้นี่ไปได้เดี๋ยวให้ฉันอ่านจบก่อนอ่านจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปนะโอเค and I am thirsty for this I'm sorry the song of the pulley was still in my ears เสียงของอีตัวลอกดึงเนี่ยมันก็ยังก้องอยู่ในหัว and I could see the sunlight shimmer in the still trembling water หน้านี้เหรอโอเคได้เดี๋ยวทำให้ถ้างั้น age call มีหนังสือแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งหัดอ่านไหมคะน้องไอซ์หนังสือแนะนำหนูมันคือหัดอ่านมันก็ต้องระดับไหนด้วยอะหัดอ่านแบบยังไงเอ่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรอย่างนี้นี่ถ้าใครอยากได้หนังสือทุกคนเธอไปร้านหนังสือที่มีหนังสือภาษาอังกฤษนะแล้วมันจะมีหนังสือที่เป็นครูจะไม่ได้ว่าเป็นของสำนักอะไรแต่มันเป็นหนังสือที่เป็นเหมือนกับมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษถ้าเธอเพิ่งเริ่มหัดนะมันก็จะเป็นหนังสือพวกนี้แหละ Jungle Book พวกอะไรอย่างเงี้ยเล่มเล็กๆน่าจะไม่เกิน100เธอลองไปดูได้มันก็จะมีคำศัพท์มาให้ด้วยในนั้นถ้าเพิ่งเริ่มอ่านนะจ๊ะโอเคน้องมิ้นขอบคุณค่ะส่งให้ตลอดเลย alright so I could see the sunlight shimmer ก็คือแบบเบาๆนะคะแสงแบบระยิบระยับเบาๆห่างๆ in the still trembling water still ในที่นี้คืออะไร still water คืออะไร still ในที่นี้คำว่า still ไม่ได้หมายความว่ายังคงเสมอคำว่า still หมายความว่านิ่งนะจ๊ะนิ่งด้วยได้นะ still water คือน้ำที่มันนิ่งๆอ่ะมันไม่ไหลtrembling ในที่นี้ก็คือแบบ trembling down ก็คือมันเป็นยังไงมันแบบอึก มันอึก มันก็มีความแบบเคลื่อนไหวจากรอกของเรานั่นเองนะคะแปลไทยเป็นไทยฉันเหนื่อยเด้อโอเค so I am thirsty for this water อยากจะกินน้ำนี้จังเลยนะ give me some of it to drink สรุปหน้านี้ก็คือนางสองคนนะสองคนนี้เห็นไหมนะแล้วเขาก็ไปกับไปเจอบ่อน้ำบ่อนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็งงว่าเฮ้ยอันนี้มันทะเลทรายซาฮารานี่หว่าแล้วทำไมมันถึงมีบ่อน้ำแบบนี้ฮะเพราะอันนี้มันเหมือนเป็นบ่อน้ำที่แบบ village ก็คือเป็นเหมือนน้ำที่มันเหมือนมีคนสร้างไว้ใช่ไหมนางก็งงตกใจด้วยความที่มีอะไรก็ไม่รู้พร้อมใช้เลยนางก็ช่วยกันช่วยกันขึ้นมาช่วยกันดึงน้ำขึ้นมาเสร็จแล้วนางก็เป็นยังไง little prince ก็ช่วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกฉันทำเอง little prince ก็เลยบอกว่าอีกคนนึงนี่มันคืออะไรเธอจำได้ไหมเธอจำได้ไหมว่าอีกคนนึงมันคือใครมันคืออันนี้นะนางไปด้วยกันนางเดินทางไปด้วยกัน little prince ก็เลยบอกว่าโอ้ยหิวน้ำจังเลยอะไรอย่างนี้เอาน้ำให้ฉันกินหน่อยน้ำจากบ่อนั้นนะเอามาให้กินหน่อย and I understood what he had been looking for I raised the bucket to his lips he drank his eyes closed it was as sweet as some special festival treat this water was indeed a different thing from the ordinary nourishment its sweetness was born of the walk under the stars the song of the pulley the effort of my armsIt was good for heart. I'm sorry. It was good for the heart, like a present. When I was a little boy, the lights of the Christmas tree, the music of the midnight mass, the tenderness of smiling faces used to make up. So the radiance of the gift I received. I understood what he had been looking for. แล้วฉันก็เข้าใจแล้วว่าที่จริงอ่ะเขาหาอะไรอยู่นะจ๊ะ I raised the bucket to his lips.Raise the bucket ก็คือเป็นไงยกถังขึ้นมาตรง lips ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะริมฝีปากใช่ May I see the book cover? Yes, here you are.
มันมี book cover เยอะนะเพราะว่ามันแปลหลายรอบถ้าเธอไปที่ร้านหนังสือเธออาจจะเห็นประมาณ 3-4 เล่มที่ไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้คุณจะซื้อมามันเป็น first original translation นะจ๊ะเขาก็จะมีคนแปลหลายแบบ ไปอ่านอีกเล่มนึงก็จะแปลไปอีกแบบนึงเพราะว่าที่จริงแล้ว Little Prince มันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคนเขียนเป็นฝรั่งเศสแล้วเขาก็เอามาแปลเป็นภาษาอังกฤษใช่คนกีถูกต้องค่ะปรัชญาเยอะเล่มนี้ฉันก็เลยแบบว่าใช้เวลานานนิดนึงแปลแล้วแปลอีกโอเค he drank his eyes closed นะจ๊ะออกเสียงนะอีดี it was as sweet as some special festival treat คำนี้ก็มีละหน้าที่คำมา treat ในที่นี้คือพวกขนมนางก็เป็นไงนางก็ดื่มนะคะแต่ว่าตาของน้องก็ยังหลับอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเขาดูน่ารักดูไอ้นี่ไม่ใช่เขาดูน่ารักสิมันเขาน้ำมันหวานมันเป็นเหมือนกับว่า festival treat เหมือนกับเป็นขนมสำหรับเทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นขนมพิเศษอะคิดภาพออกไหม treat ถ้าเป็น noun หมายถึงขนมหวานอะไรอย่างนี้ถ้าเป็น verb หมายถึงการดูแลการทำตัวกับใครสักคนหนึ่งการปฏิบัติตัวกับใครสักคนหนึ่งนะคะ I know I can treat you better than he can เห็นปะรู้จักเพลงนี้ใช่ไหมฉันรู้ว่าฉันสามารถที่จะปฏิบัติกับเธอได้ดีมากกว่าที่เขาทำโอเค so this ต้นฉบับลืมไปแล้วโอเค this water was indeed a different thing from ordinary nourishment indeed หมายคำนี้หมายถึงว่าแน่ๆอย่างแท้จริงใช่ไหมคะมันใช้ได้หลายกรณีนะแต่กรณีนี้มันจะหมายความว่าไอเนี่ยจริงๆเลยนะมันแตกต่างจาก ordinary nourishment ภาษาอังกฤษ British จะออกคำเสียงนี้ว่า ordinary เขาพูดกันว่า ordinary no I think it's the same ordinary ก็คือปกติ extraordinary อันนั้นถึงจะต่างกันถ้าเป็นภาษา British อังกฤษจะออกว่า extraordinaryฉันไม่รู้ฉันพูดถูกไหมนะ British เนี่ยแต่ว่า American จะออกเป็น extraordinary extraordinary โอเค yeah nourishment ก็คือพวกเหมือนกับสารอาหารนู่นนี่นั่นนะเนาะพูดง่ายๆก็คือว่าอีน้ำเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างจากพวก nourishment ทั่วไปแน่ๆเลยนะ indeed its sweetness was born of the walk under the starsความหวานเห็นไหมใส่ nest เข้าไปกลายเป็นคำนามนะคะ sweet เป็น adjective พอใส่ nest เข้าไปเป็นคำนามหมายถึงว่าความหวาน sweetness was born of the walk under the stars ความหวานของมันเกิดขึ้นจากอะไรจากการเดินภายใต้ดวงดาว the song of the pulley จากเสียงร้องเสียงขับร้องของรอกนะคะThe effort, คำนี้ effort, ไม่ออก effort นะ effort, the effort of my arms, แล้วก็เป็นไงความพยายามจากแขนของฉัน It was good for the heart, ดีต่อใจ like a present, เหมือนกับของขวัญ นะคะตอนนี้ขนเกียร์อายุ30ค่ะแต่ติดปัญหาเรื่องยังไม่รู้ศัพท์และยังฟังฝรั่งสื่อสารไม่ออกทำอย่างไรคะขนเกียร์อายุไม่เกี่ยวเราแค่ต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์แล้วเรายังฟังไม่ออกถ้าใครยังติดแบบนี้อยู่เธอต้องฟังให้เยอะขึ้นฟังไปเรื่อยๆจะรู้เรื่องหรือไม่รู้ก็ตามนะแต่ฟังไปก่อนพอฟังไปแล้วมันจะเริ่มจับแบบเวลาเธอฟังเธอต้องฟังแบบไม่ได้อยากจะรู้ความหมายเริ่มต้นนะฟังแล้วพูดตามแบบไม่ต้องรู้ความหมายเลือกหนังสือไม่ใช่หนังสือเลือกหนังมาสักเรื่องหนึ่งหรือซีรีส์เอาซีรีส์ดีกว่าซีรีส์มันจะยาวประมาณ20นาทีเอามาสักตอนหนึ่งแล้วดูมันประมาณ3รอบไม่ต้องเปิดซับไม่ต้องอะไรนะฟังไปเรื่อยๆนี่คือวิธีที่ฉันทำจริงๆนะเธอไม่ต้องอยากรู้ความหมายเธอฟังไปเรื่อยๆก่อนพอฟังไปเรื่อยๆสัก3รอบเธอจะเริ่ม pick up ได้ละว่าต่อไปมันจะพูดว่าอะไรพอเสร็จปุ๊บเธอพูดตาม
ไม่ต้องรู้ความหมายพูดตามพูดตามไปเรื่อยๆแล้วประมาณรอบที่3ที่4อ่ะถึงลองเปิดซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพื่อที่ตัวเองจะฟังแล้วก็ดูตามว่าไอ้คำที่เราฟังมาบ่อยๆอ่ะมันคือคำว่าอะไรฟังทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยไปเปิดซับไตเติลเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะดูความหมายเรียนภาษามันใช้เวลานะทุกคนเธอจะเก่งเธอจะเริ่มวันนี้แล้วเธอจะเก่งภายในเดือนหน้าไม่ได้มันจะก็ต้องค่อยๆไปมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกดดันตัวเองแต่ถ้าอยากจะทำให้มันดีขึ้นจริงๆต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมาเองนะคะทำตัวให้เป็นเด็กน้อยอ่ะทำตัวให้เป็นเด็กเบบี้อ่ะเด็กเบบี้เขาเกิดมาเขาก็ไม่รู้ว่ากราม่า verb to be คืออะไร verb to do คืออะไรคิดภาพว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพหูพจน์คืออะไรเอกพจน์คืออะไรไม่รู้แต่เขาพูดได้เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเขาฟังแล้วเขาก็พูดตามประมาณนี้โอเค เหนื่อยแล้วเห็นไหมไม่จบแน่เลยวันนี้โอเค so อาทิลาสวัสดีค่ะคุณลูกพลับทำไงให้ accent ดีคะก่อนลูกพลับอยาก accent ดีต้องออกเสียงให้ชัดก่อนนะแล้ว accent ให้ฟังเหมือนเป็นดนตรีมันขึ้นลงฮู้ฮาฮู้ฮาฮู้ฮาเธอก็ไปฝึกขึ้นลงเสียงตามเขานะคะพยายามฟังเยอะๆ ไม่จบหรอกอ่ะวันนี้เลิกพอ อ่ะIt was a good for the heart like a present. When I was a little boy, the lights of the Christmas tree... อัทธิลาสวัสดีดิฉันพูดไปหรือยังขอโทษทีค่ะคุณน้องขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะ The music of the midnight mass, the tenderness of smiled faces used to make up so the radiance of the gift I receive. ตอนที่ฉันเป็นเด็กผู้ชายน้อยๆเนี่ยนะแสงจาก Christmas tree มันก็ light up ใช่ไหมคะ The music of the midnight mass midnight mass ก็คือพวก Christmas เนาะเขาก็จะเปิดเพลงเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย tenderness tender หมายถึงนุ่มใส่ ness เข้าไปกลายเป็นคำนามความนุ่มนวลเห็นปะความนุ่มนวลของ smiling faces ก็คือเป็นไงรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้คนต่างๆused to make upSo the radiance of the gift I receive used to make up so the radiance of the gifts I receive ก็เลยหมายความว่าเป็นไงคะ make up ในที่นี้จะเหมือนกับว่าอันนี้ปะmake up มีความหมายเยอะอีกแล้วอะครูเจสกำลังคิดอยู่ว่าตรงนี้มันหมายความว่าอะไร the radiance of the gift I receive radiance ก็คือความเปล่งปลั่งความกระจายแสงของgiftที่ฉันได้นะคะคำนี้ออกเสียงว่า received ออกเป็น T นะจ๊ะ The man where you live said the little prince raise 5,000 roses in the same garden and they do not find it in what they are looking for they do not find it I replied and yet what they are looking for could be found in one single rose or in a little water yes that is trueI said. And the little prince added, Jenny, สวัสดีค่ะ But their eyes are blind. One must look with the heart. I had drunk the water. I breathed it easily. At sunrise, the sand is the color of honey. And the honey color was making me happy. I'm sorry.And the honey color was making me happy too. What brought me then this sense of grief? Ooh. นางบอกว่าเป็นยังไงคะ The men where you live พวกมนุษย์ที่เธออยู่อ่ะที่เธออาศัยอยู่อ่ะ Raise 5,000 roses in the garden. Raise ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเลี้ยงดูใช่ไหมคือถ้าแปลในบริบทนี้มันจะหมายความว่าปลูกถูกไหมปลูก 5,000 ก็คือเท่าไหร่คะ 5,000 ดอกกุหลาบ 5,000 ดอก in the same garden ในทุ่งเดียวกันในสวนเดียวกัน and they do not find it in what they are looking for แต่ก็ยังหาไม่เจอว่าเขาต้องการหาอะไร they do not find it I replied ฉันก็ตอบไปเขาไม่ได้เจอ and yet what they are looking for could be found in one single rose or in a little water
แต่ก็นั่นแหละสิ่งที่พวกเขาตามหาที่จริงอ่ะสามารถที่จะหาได้ภายในดอกกุหลาบแค่ดอกเดียวหรือน้ำแค่แบบนิดหน่อยเธอเข้าใจไหมมันเป็นการเปรียบเทียบดอกกุหลาบ 5,000 ดอกมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเราไม่รู้ว่าเรามองหาอะไรแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเรามองหาอะไรดอกกุหลาบดอกเดียวหรือว่าแค่น้ำแค่แบบนิดหน่อยที่เราสามารถที่จะดื่มเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปได้อะมันก็มีค่ามากโอเคโอ้โหอังกฤษสวัสดีจ้า Hello How are you Peter Is that Peter Is that Peter Yes that is true อ่ะอันนั้นจริงเอาไปใช้ได้นะ Yes that is true Peter how are you It's been a long time Hello And the little prince added But the eyes are blind เห็นไหม The eyes are blindตามันบอด One must look with the heart เราต้องมองด้วยหัวใจโอเคเราต้องมองด้วยหัวใจ Just observing Of course I hope I'm well I am well I am well Very much well Likewise I miss you นะ Peter ผู้ชายมาแป๊บนึงขอลอกก่อนไม่ใช่ขอลอกขอยอกก่อนOh my god! Oh my god! I'm so sorry. That's the wrong choice of word. Okay. I hope you're well. Thank you for stopping by. Thank you. Oh, English. Well, I was thinking about you. I long for you. You will long for me? That is very sweet of you. Thank you. I like a knee. Okay. So.I had drunk the water. I breathed easily. ก็คือนางเป็นไงนางกินน้ำเข้าไปแล้วนางก็เริ่มหายใจง่ายขึ้นใช่ไหม At sunrise, the sand is the color of honey. Sunrise ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตอนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยทรายอ่ะมันก็เป็นสีของน้ำผึ้งเนาะ And that honey color was making me happy. อะไรที่ making you happy เธอก็ใส่ไปนะ You making me happy. Food making me happy ส่วนมากก็จะเป็นฉันนะจ๊ะ What brought me then this sense of grief ประโยคนี้หมายความว่าเดี๋ยวจะแปลไทยเป็นไทยให้ฟังนะเขาก็กินน้ำแล้วเขาก็โอเคแล้วหายใจคล่องแล้วเขาเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นมามันเป็นสีของน้ำผึ้งเขาก็มีความสุขแล้วแต่ว่าทำไมล่ะเขายังมีความรู้สึก grief ในที่นี้คือความสูญเสียความเสียใจความเศร้าใจนะทำไมยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ You must keep me promise I'm sorry You must keep your promise เธอต้องรักษาสัญญานะ Said the little prince softly as he sat down beside me once more What promise You know a muzzle for my sheep I am responsible for this flower นางก็บอกว่า Little Prince บอกว่าไงเธอต้องรักษาสัญญานะพูดยังไงคะพูดแบบเบาๆ softly okay as he sat down beside me once more beside นางข้างๆ once more ก็คืออีกครั้งหนึ่ง what promise อะไรอะสัญญาอะไร you know ก็นั่นไง a muzzle for my sheep muzzle ในที่นี้หมายถึงที่ครอบปากนะจ๊ะ for my sheep sheep ก็คือแกะ I am responsible forฉันต้องรับผิดชอบเอาไปทั้งประโยคเลย I am responsible for อะไรก็ใส่ไปคำนามทีหลัง this flower ใช่ไหมฉันต้องรับผิดชอบดอกไม้ดอกนี้I took my rough draft of drawings out of my pocket the little prince looked them over and laughed at he said your baobabs they look a little like cabbages ohI had been so proud of my baobabs. Your fox, his ears look a little like horns, and they are too long. And he laughed again. I took my rough draft. Rough ในที่นี้ rough มีความหมายเยอะอีกแล้วอะแต่ rough draft ไปด้วยกันนะก็คือเป็นการ draft แบบ draft เปล่าๆอะเวลาเราวาดรูปแล้วเราเขียน draft ก่อนใช่ไหมมาจากคำนี้ค่ะทีนี้คำว่า rough มันก็คือมาแบบไม่ได้ลงรายละเอียดมากก็แค่แบบ
พอผ่านๆเขียนแบบลวกๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยrough draft of drawings out of my pocket เพราะฉะนั้น took something out of my pocket หมายความว่าเอาอะไรออกมาจากกระเป๋าคิดฟ้าบอกป่ะ take something out of the pocket take something out of the bag take something out of the drawers take something out of something อย่างเงี้ยก็คือการเอาสิ่งนั้นออกจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะจ๊ะ the little prince looked them over ก็คือก็มองอ่ะแหละดูมองดูLaughed as he said, "Your baobabs, they look a little like cabbages." Baobab ของเธอทำไมถึงลุก like cabbages? Cabbage หมายถึงกะหล่ำนะจ๊ะใส่ es เข้าไปก็เป็น cabbages. เหมือนกะหล่ำเลยอ่ะ Oh, I had been so proud of my baobabs. Baobabs คืออะไรมีใครจำได้ไหมอ่ะยังมีคนอยู่จำได้ไหม Baobabs คืออะไรคะ Your fox, his ears look a little like horns. Horns. ไม่มี S ออกเสียงว่า horn. Horn. ใส่ S เข้าไปเป็น horns. เห็นไหมไอ้สุนัขจิ้งจอกของเธออะจมไม่ใช่จมูกสิหูมันดูเหมือนแตเลยอะไม่ใช่แต I'm sorry. เขาเรียกว่าอะไรนะ horn. เขาเรียกเขาปะวะมันดูเหมือนเขาอะมัน too long มันยาวไป and he laughed again แล้วนางก็หัวเราะอีกทีใช่ไหม horn แปลว่าแต่ก็ได้แปลว่าเข่าก็ได้นะคะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวคำหนึ่งมีหลายความหมายนะจ๊ะ you are not fair little prince I said I don't know how to draw anything except boa constrictors from the outside and boa constrictor from the inside เธอมันไม่แฟร์เลยอ่ะ Little Prince เจ้าชายน้อยฉันไม่รู้ว่าฉันจะ I don't know how ฉันไม่รู้ว่าฉันวาดรูปไม่เป็นฉันไม่รู้ฉันจะวาดรูปยังไง except นอกจาก boa constrictor from the outside and boa constrictor from the inside จำได้ไหมแป๊บนึงนะนี่คือ boa constrictor อันนี้คือ from the outside นะคะเรื่องของเรื่องก็คือเขาวาดรูปอันนี้มาแล้วเขาไปให้ผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ก็บอกว่าทำไมถึงวาดหมวกล่ะเขาก็เลยบอกเขาไม่ได้วาดหมวกนะอันนี้คือ from the inside ที่จริงแล้วมันก็คืองูเห็นปะงูมันกินช้างเข้าไปอันนี้คือข้างในเดี๋ยวทุกคนจะงงมา so Oh, that will be all right, he said. Children understand. So then I made a pencil sketch of a muzzle, and as I gave it to him, my heart was torn. You have plans that I do not know about, I said. But he did not answer me. He said to me instead, you know, my descent to the earth tomorrow will be its anniversary.Then, after a silence, he went on. I came down very near here, and he flushed. That will be alright. งั้นก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหม Children understand. เด็กๆ เขาจะเข้าใจนะคะคือนะเมื่อกี้ผู้ใหญ่ดูรูปเมื่อกี้แล้วแบบทำไมวาดหมวกแต่เด็กๆ เข้าใจว่าอ๋อมันคืองูเหลือมใช่ไหมที่แบบกินอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งอย่างนี้เนาะSo then I made a pencil sketch. ทำสเก็ตถ้าภาษาไทยก็ได้แหละเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษที่จริงต้องออก sketch มีชึกข้างหลัง sketch of a muscle ก็คือวาดร่าง muscle and as I gave it to him my heart was torn หมายความว่าใจฉันแตกสลายนะจ๊ะคำนี้ค่ะแป๊บหนึ่งนะเขียนให้คำนี้ถ้าเป็นคำนามหมายถึงน้ำตานะหมายถึงน้ำตาเป็นนามนะจะออกเสียงว่า tear my tears อะไรก็แล้วแต่คำนี้ถ้าเป็น verb จะออกเสียงว่าเธอสู้กับฉันหน่อยนะตัว v คำนี้ถ้าเป็น verb จะออกเสียงว่า tear เสียงคนละเสียงแล้วนะ noun คือ tear verb คือ teartear หมายถึงการฉีกเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงไม่เหมือนกัน homograph นะคะโอเค so
My heart was torn ก็คือมันมาจากช่อง3ของคำว่า tear นี่แหละนะจ๊ะโดนฉีกออกเป็นชิ้นๆ You have plans that I do not know about เธอมีแผนที่ฉันไม่รู้จักเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้จักที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับมันอะโอเคไหมน้องมินขอบคุณค่ะยังสู้กันไหวนะ know about รู้เกี่ยวกับนะ he did not answer me he said to me instead ไม่อ่านว่า instead นะคะอ่านว่า instead เขาไม่ได้ตอบฉันนะแต่ว่าเขากลับพูดว่าเธอจะไปแทนที่ตลอดก็ไม่ได้มันต้องแปลให้แบบใช่ไหมก็คือเขาไม่ได้ตอบฉันแทนที่จะตอบฉันเขากลับพูดว่าอย่างนี้ได้เนาะเธอรู้ไหม you know my descent to the earth tomorrow will be its anniversary Then after a silence he went on I came down very near here ศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรคะให้ไปหาต่อdescent to the earth ลองเดาได้ไหมไม่บอกทุกคำนะอยากให้มีการแบบว่าไปหาต่อดูบ้าง tomorrow will be its anniversary ทุกคนคำนี้ค่ะ anniversary คือครบรอบปีคำว่า anniversary มันมาจากคำว่า annual annual annualคำนี้คือเป็นปีเพราะฉะนั้นเวลาเธอเห็นแบบ two months anniversary อย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่ไงผิดนะตามหลักมันผิดเพราะว่ามันนี้ไม่ครบปีมันแค่ two months คิดว่าปะ two months anniversary ไม่มีมันต้องเป็นแบบ a year anniversary two years anniversary three years anniversary แต่คือจะไปบอกว่ามันผิดห้ามใช้ก็ไม่ใช่แค่มันก็ไม่ควรจะใช้แต่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าแบบเธอเพิ่งคบกับใครแล้วมันยังไม่ครบปีเธอก็อาจจะแบบ happy two months together อะไรเงี้ยคิดภาพออกปะจะได้แบบว่าดูแบบโอเคคุณชินชันบอกว่าลงขอบคุณค่ะได้มาแล้ว my descent to the earth tomorrow will be its anniversary ก็หมายความว่าพรุ่งนี้ฉันจะลงมาอยู่บนโลกนี้ครบปีแล้วเด้อthen after a silenceHe went on after a silence. นะคะก็หลังจากที่เงียบไปสักพักนางก็พูดขึ้นมาบอกว่า I came down very near here. ที่จริงแล้วฉันมาอยู่ตรงคือตอนที่ฉันลงมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วนะAnd he flushed. And once again, without understanding why, I had a queer sense of sorrow. One question, however, occurred to me.Flush ในที่นี้หมายความว่าหน้าแดงถ้า flush ที่เป็น verb หมายความว่ากดอะไรนะกดห้องน้ำอะ flush the toilet อันนี้คือการกดน้ำลงห้องน้ำแต่ flush ในที่นี้ก็คือแบบไม่ใช่ไหม คนละอย่างกันเลยนะ once again ค่ะ understanding whyI had a queer sense of sorrow. Queer หมายถึงแปลกนะคะศัพท์ลากของมันนะ Without understanding why ก็คือโดยที่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะคะมันมีความรู้สึกแปลกๆแบบมันเป็นความเศร้า sorrow หมายถึงเศร้านะคะเศร้า sorrow one question มีหนึ่งคำถาม however occurred to me เกิดขึ้นกับฉัน occur แปลว่าเกิดขึ้น then it was not by chance that one the morningI'm sorry. Then it was not by chance that on the morning when I first met you a week ago, you were strolling along like that, all alone, 1,000 miles from any inhabited region. You were on your way back to the place where you landed. By chance, หมายถึงบังเอิญ Then, ถ้าอย่างนั้นน่ะ it was not by chance thatOn the morning when I first met you a week ago, you were strolling along like that all alone. ก็หมายความว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ความบังเอิญสิที่เช้าวันนั้นน่ะเช้าวันแรกที่ฉันเจอแก a week ago ก็คืออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม You were strolling along. คำว่า strolling along หมายความว่าเดินไปแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเดินไปเรื่อยๆ strolling. Okay.ไม่ได้มีที่ไหนจะไปเดินเขาเรียกอะไรเดินทอดขาป่ะstrolling along like that all alone คนเดียว
1,000 miles from any inhabited region ใช่ไหมก็คือโอ้ 1,000 miles จาก region ในที่นี้คือเหมือนกับ area ที่มีคนอาศัยอยู่นะคะ inhabited ก็คือมีคนอาศัยอยู่นั่นเองคุณพัดขอบคุณค่ะอุ้ยตายแล้ว150คนอุ้ยขอบคุณมากเลยทุกคนอ่ะว่างๆขอหน้าจอ150คนเราจะมีแค่ 2.8 ไลค์ไม่ได้ซูนให้หน่อยนะคะ ขอช่วยอุปสมไม่ใช่ขอเรียกอะไรวะอ่ะรบกวนละกันนั่งว่างๆก็กดให้หน่อยสักหมื่นหนึ่งก็ยังดีนะทุกคนช่วยด้วยใครมีอะไรก็นี่หัวใจสีส้มๆนะคะมาเป็นเพื่อนทีมเดียวกันได้นะอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้ชื่อคุณเจสนะใครมีดอกกุหลาบโยนมาก็โยนมาได้นะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะขอบพระคุณค่ะ ฉันพักกินน้ำแล้วโอเค 1,000 miles away from inhabited ก็คือมีอาศัยอยู่นะคะพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่นั่นเองก็คือเป็นไง 1,000 miles away ก็คือแบบโอ้โหเป็น 1,000 miles ห่างจากเห็นป่ะที่มีคนอาศัยเนาะ you were on your way back to the place where you were landed ก็หมายความว่าอ๋อเธอกำลังพยายามแบบหาทางกลับไปถึงที่ที่เธอเหมือนกับลงมาตรงนี้ใช่ไหมกลับไปหาที่เดิมนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะทุกคนคุณพิมมาขอบคุณค่ะมีใครให้อะไรอีกหาไม่เจอขอบคุณมากเลยทุกคนค่ะจบเหลืออีก4หน้าต้องจบเธอฉันขอพักกินน้ำแป๊บนึงฉันหิวน้ำอ่ะใครได้สับไปใหม่ใครได้สับไปใหม่คะวันนี้ขอเลข9ให้กูเจสหน่อยเร็วคอมเมนต์เลข9ให้หน่อยใคร enjoy ขอเลข9ให้หน่อยขอบพระคุณค่ะทักทายได้นะบางทีด้วยความที่ฉันอ่านไปเรื่อยๆไงเราแบบบางทีอาจจะไม่ได้แบบทักทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสวัสดีทุกคนเลยยินดีที่ทุกคนเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะหุยเมย์บีไม่เจอนานเมย์บีชอบแบบสายแอบเข้ามาเราไม่ทักใช่ไหมโอ้ ASMR ขอโทษค่ะคุณเมย์บีขอบคุณค่ะคุณพักขอบคุณค่ะ on your dreaming thank you Audi คุณธนากรเสมอเลยขอบคุณนะคะคุณธงชัยขอบคุณค่ะคุณกริชคุณออดี้ทานข้าวยังคะยังเลยเดี๋ยวต้องสอนอีกคลาสหนึ่งแล้วถึงได้ทานคุณบุญมีขอบคุณค่ะคุณถั่วแระมาฟังครั้งแรกชอบมากค่ะขอบพระคุณค่ะเสียงสองมาแล้วนะโอเคมาต่อเอาให้จบแล้วเหลือกันอีกครึ่งชั่วโมงป่ะ So the little prince flushed againAnd I added with some hesitancy. เดาได้ป่ะ hesitancy มาจาก hesitate ก็คือลังเล hesitancy เป็นหนาวความลังเลเห็นป่ะดูศัพท์ให้เป็นนะ Perhaps it was because of the anniversary. เสียงสูงขึ้นไปมี question mark anniversary นะจ๊ะ The little prince flushed once more.He never answered questions, but when one flushes, does that not mean yes? Ah, I said to him, I am a little frightened. Frightened. American English จะตัดทีออกคำนี้จะเหลือแค่ frightened. Frightened ได้นะคะอ่าน frighten ก็ได้ไม่ผิดนะอย่างคำว่า mountain อย่างเงี้ยอ่าน mountain ก็ได้หรืออ่าน mountain ก็ได้นะจ๊ะ frightened so but he interrupted me now you must work you must return to your engine I will be waiting for you here come back tomorrow evening but I was not reassured I remembered the fox one runs the risk of weeping a little if one lets himself be tame Hola Claudia Long time no see, Claudia. ฉันพูดสเปนิชไม่เป็นนะ Okay, so, ถึงไหนละ Little prince flushed again, นะคะอ่านเธอก็หน้าแดงหน้ามุ้ยไปอีก And I added with some hesitancy. ฉันก็พูดถามต่อนั่นแหละด้วยความลังเลนะ Perhaps it was because of the anniversary.
บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบวันครบรอบไหมอะน้องเจ้าชายน้อยก็เลยแบบflush once more and he never answered questions ใช่ไหมไม่เคยตอบไม่ได้ตอบคำถาม but when one flush does that not mean yes ไม่ตอบคำถามแต่ว่าถ้าใครเขาหน้าแดงอะมันก็หมายความว่าคำตอบคือใช่ปะเห็นไหมเวลาเราถามใครสักคนแล้วเขาไม่ตอบแต่เขาหน้าแดงอะแสดงว่ามันคำตอบมันก็คือใช่ไหมI said to him, I am a little frightened. แกบางทีฉันก็กลัวนะไม่ใช่บางทีสิที่จริงฉันก็กลัวนิดหน่อยนะBut he interrupted me. Interrupt หมายถึงขัดจังหวะนะคะลงท้ายด้วย T ใส่ ED เข้าไปเพิ่มมาอีกหนึ่งพยางค์นี่ถ้าใครดูไลฟ์ฉันมาต้องได้แล้วนะพวกเนี้ย Interrupted me นะจ๊ะนางก็ขัดจังหวะฉันนะ Now you must work. Now you must work ตอนนี้เธอต้องทำงานแล้วล่ะทำงานในที่นี้คืออะไรก่อนทำงานในที่นี้หมายความว่าเธอต้องทำอะไรเกี่ยวกับ engine เธอแล้วล่ะใช่ไหม you must return to your engine ตัว G ไม่ใช่จอจานสระ E นะคะตัว G ออกเสียงสั่น engine ไม่ engine ฟังออกนะโอเคขอบคุณค่ะคุณพรีมา thank you ค่ะ so now you must workYou must return to your engine. I will be waiting for you here. ฉันจะรอเธออยู่ที่นี่นะจ๊ะ Come back tomorrow evening. มาพรุ่งนี้กลับมาพรุ่งนี้แล้วกันตอนเย็น But I was not reassured. คำว่า reassured. เธอเห็นคำไหม assure แปลว่าทำให้แน่ใจ reassure ก็เลยหมายความว่าเหมือนกับทำให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่ง ก็คือมันไม่แน่นอนนั่นเองไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่I was not reassured. I remember the fox. ฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะฉันจำได้ว่าฉันจำหมาป่าไม่ใช่หมาป่าหมาสุนัขจิ้งจอกได้ว่า one runs the risk of sweeping a little if one lets himself be tame. ฟังนะฉันจำได้ว่า run the risk of sweeping. Oh, I'm sorry. Of weeping. Weeping คือการร้องไห้Run the risk หมายความว่ามีความเสี่ยงนะคะพูดแปลไทยเป็นไทยก็หมายความว่าถ้าเรายอมให้ใครสักคนเทมก็คือเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์เสี่ยงมันมีเสี่ยงความเสี่ยงที่เราจะต้องร้องไห้ Do you know ไม่ไหวละความหมายก็คือเป็นหมาป่าเอ้ยเป็นสุนัขจิ้งจอกปกติมันก็ดีอยู่แล้วไม่มีคือเราไม่ได้มีความไปผูกพันกับใครคิดภาพออกมั้ยแต่พอเรา let someone tame เราเนี่ยเราไปผูกพันอะไรกับเขาเนี่ยความเสียใจมันจะตามมาว้าร้องไห้มั้ยล่ะอยู่คนเดียวก็ดีแล้วหาเรื่องไปทำไมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้ามอะไรใครไปไหมขอโทษที reassure ใช่ flush ที่นี่หมายความว่าแบบมีความแบบหน้าแดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากจะแบบอะไรแบบตอบโต้อะไรเงี้ยค่ะคำเสียงของโอเค Luffy I'm you good at English thank you ขอบคุณค่ะgood เยอะอยู่นะแต่ว่าแบบ singing เนี่ย the bestเรียนกับคุณเจสร้องเพลงเก่งที่สุดทุกคนคอนเฟิร์มเก่งกว่าภาษาอังกฤษอีกนะ26 okay chapter 26 beside the well there was the ruin of an old stone wall when I came back from my work the next evening I saw from some distance away my little prince sitting on the top of this wall with his feet dangling and I heard him sayThen you don't remember, this is not the exact spot. Another voice must have answered him, for he replied to it. Yes, yes, it is the right day, but this is not the place. Beside the well, there was the ruin of an old stone. Ruin หมายถึงซากปรักหักพรังไม่ใช่รอเรือผิดที่ปรักหักพรัง okay? So...The ruin of an old stone wall นะคะก็คือ stone wall ก็คือแบบมันเป็นหินกำแพงใช่ไหมมันซากพัง
When I came back from my work the next evening, I saw from some distance away, หมายถึงระยะห่างสักพักหนึ่งก็หมายความว่านางกำลังกลับเดินกลับมาใช่ไหมจากที่ไปทำงานนู่นนี่นั่นแล้วนางก็เห็นมาจากไกลๆละว่าน้อง Little Prince เนี่ย sitting on top of this wall นั่งอยู่บนกำแพงนะคะ with his feet dangling นั่งห้อยขา dangling คือการห้อยตรงแต่งอ่ะไม่ใช่เฉพาะกับขานะพวก rope พวกอะไรอย่างงี้ก็ได้ is dangling ก็หมายความว่ามันแบบห้อยตรงแต่งอยู่and I heard him say แล้วฉันก็ได้ยินเขาพูดว่าถ้างั้นเธอก็ไม่ได้เธอก็จำไม่ได้สิ you don't remember this is not the exact spotExact. X อยู่ระหว่าง E กับ A ออกเสียงเป็น Z นะคะเสียงสั่น Exact spot. Spot หมายถึงจุดจุดใดจุดหนึ่ง Spot นี่ Spot นั่นถ้าเป็น Noun นะถ้าเป็น Verb หมายถึงการส่อง Spot แบบเธอเคยเล่นเกมแล้วเธอ Spot เป็น Sniper ป่ะแล้วเธอใช้แบบ แล้วเธอใช้แบบว่า When ไม่ใช่ When กล้อง Spot อะก็คือมองหาจุดนั่นแหละนะ This is not the exact spot ก็เลยหมายความว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ที่ที่ใช่นะ Another voice must have answered him for he replied to him Yes yes it is the right day but this is not the place มันก็มีอีกเสียงหนึ่งต้องคุยกับเขาแหละ must have เห็นไหมคะ must have answered him มันจะต้องมีอีกเสียงหนึ่งที่ตอบเขาอะเพราะว่าเขาตอบกลับไปว่าใช่ใช่มันเป็นวันที่ถูกต้องนะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ที่ถูกต้องพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่ที่นี่อ่ะI continue my walk towards the wall. At no time did I see or hear anyone. The little prince, however, replied once again. Exactly. You will see where my track begins in the sand. You have nothing to do but wait for me there. I shall be there tonight.นางก็เป็นไงคะ I continue my walk ก็คือฉันก็เดินต่อไปที่กำแพงอะ at no time เห็นปะไม่ได้หมายความว่าไม่มีเวลา at no time did I see or hear anyone ก็คือตอนที่ฉันเดินไปฉันก็ไม่ได้มีตอนไหนเลยนะที่เห็นหรือว่าได้ยินคนอื่นได้ยินแต่น้อง Little Prince นี่แหละตอบอยู่คนเดียว once again อีกรอบหนึ่งใช่ไหม exactly ถูกต้องYou will, ถูกต้อง exactly ใช่แน่นอน You will see where my track begins เธอจะเห็นว่า track ของฉันมันเริ่มจากตรงไหน track ในที่นี้คือเหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรอยการเดินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะในสายใช่ไหม You have nothing to do but wait for me there เธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนอกจากรอฉันอยู่ที่นั่นเห็นป่ะ You have nothing to do but wait ไม่ต้องทำอะไรรออย่างเดียว So I shall be there tonight I shall be there tonight ฉันน่าจะไปที่จะน่าจะก็ไม่ได้อ่ะฉันจะไปที่นั่นวันนี้แหละฉันจะไปถึงวันนี้แหละไอ้คืนนี้แหละนะI was only 20 yards from the wall and I still saw nothing After a silence the little prince spoke againYou have good poison. You are sure that it will not make me suffer too long? I stopped in my tracks, my heart torn asunder. But still, I did not understand. I was only 20 yards from the wall. ฉันแค่20 yards ใช่ไหม20 yards. Yards ดึงเท่าไหร่นะฉันก็ไม่รู้นะมาตราเนี่ยจากกำแพงนะก็คือใกล้แล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นอะไรเลยAfter silence, the little prince spoke again. แล้วนางก็พูดขึ้นมาอีก You have good poison? เธอมียาพิษที่ดีเหรอเธอแน่ใจนะว่ามันจะไม่ทำให้ฉันทรมานมากนานจนเกินไปอุ้ยตายแล้ว You are sure that it will not make me suffer too long. Suffer แปลว่าทรมานนะคะ Suffering. Suffer. แน่ใจนะว่ามันจะไม่ทำให้ฉันทรมานนานจนเกินไป I stopped in my track. เอาตายละฉันก็หยุดสิทีเนี้ยคือเดินอยู่แล้วได้ยินเขาพูดอย่างนี้แล้วก็หยุดสิ My heart torn asunder เป็นยังไงเขาเรียกว่าใจตกวูบลงไปเลยคำนี้เป็นคำเก่านะไม่ค่อยมีคนใช้แล้วแหละแต่ว่าเราเรียนเราอ่านพวกนิยายก็จะเจอนะคะพวกวรรณกรรมพวกอะไรเงี้ยก็คือ but still I did not understand ใช่ asunder ก็คือมัน
คือมันแตกแยกออกจากกันถูกต้องขอบคุณค่ะน้องมินกับน้องอัทิลา thank you I still not did not understand ก็คือฉันยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะNow go away งั้นก็ go away ก็คือไปไกลๆแทบหัวใจเลยค่ะแทบหัวใจค่ะ เดี๋ยวใกล้จะไปแล้วทุกคนแทบหัวใจให้หน่อยนะขอบคุณค่ะ Now go away ไปได้ละก็คือไล่เขาออกไป I want to get down from the wall ฉันจะลงไปจากไอ้กำแพงนี้ละ I dropped my eyes then to the foot of the wall and I leaped into the airThere before me, facing the little prince, was one of those yellow snakes that take 30 seconds to bring your life to an end. Even as I was digging into my pocket to get out of my revolver, I made a running step back. But at the noise I made... แป๊บนึงคุณปันไปตามช่องสีแดง YouTube ไปตามซ่องสีแดงของคุณเจสได้นะคะถ้าวันนี้ใครที่ยังมีเวลาไม่มากพอหรือต้องไปทำอะไรอย่างอื่นนะคุณเจสไลฟ์โพสต์ไลฟ์รีรันนะคะที่ช่องสีแดงไปที่หน้า YouTube ไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของดิฉันแล้วก็มันจะมีโลโก้ไอคอนหรือว่าลิงก์นะคะไปกดตามไว้ก่อนได้ก็จะพยายามอัพให้มันทันเรื่อยๆนะคะเพลินๆดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะฉันก็พูดผิดพูดถูกไปเรื่อยเด้อโอ้ I dropped my eyes then to the foot to the wall I leaped into the air หมายความว่าไงคะ leap into the air หมายความว่า อย่าสิขอโทษอย่าพึ่ง leap into the air ก็คือเป็นไงเหมือนกับวิ่งเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะหมายแบบว่าตัวลอยตัวลอยเพราะว่ายังไง drop my eyes ที่นี่คือมองลงมาข้างล่างคือนางเดินเข้าไปใกล้ little prince ใช่ไหมแล้วนางก็มองว่าคุยกับใครวะทีนี้นางก็มองลงมาข้างล่างแล้วนางก็อูเป็นไงกระโดดไอ้นี่ไปเลยเพราะว่า before me เนี่ยข้างหน้าฉันก็คือยังไงคะ facing the little prince ก็คืออยู่จ้องหน้าอยู่กับ little prince อะ yellow snakeมันมีงูสีเหลืองที่ใช้เวลาแค่30วินาทีเท่านั้นที่สามารถจะจบชีวิตของเธอได้คิดภาพออกไหม It take only 30 seconds to bring your life to an end. Bring your life to an end หมายความว่าจบชีวิตของเธอลง Even as I was digging into my pocket to get out my revolver แม้ว่าฉันพยายามที่จะ digging ในที่นี้คือขุดไม่ใช่ในที่นี้หมายความว่า digging ปกติทั่วไปหมายถึงการขุดแต่ว่าในที่นี้หมายถึงการเหมือนกับค้นหาเหมือนกับแบบเอามือเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็ขุดออกมาเพื่อที่จะหา revolver นะคะก็คือปืนนะ I had a running step back I made a running step back ฉันก็ต้องวิ่งออกไปก่อน but at the noise I made the snake let นี่เห็นป่ะนี่คือภาพน้อง Little Prince ก็คุยอยู่กับงูตัวเหลืองตัวหนึ่ง The snake let himself flow easily across the sand like the dying spray of a fountain น้องงูมันก็เป็นยังไงไปละมันก็เลื้อยไปละนะคะ And in no apparent hurry disappeared with a light metallic sound among the stones No apparent hurry ก็คือดูไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยนะคะ apparent ก็คือสิ่งที่มองเห็นอยู่ in no apparent hurry ก็คือไม่ได้รีบร้อนแล้วนางก็หายไปนะ with a light metallic sound light ในที่นี้หมายถึงเบาๆไม่ใช่หมายถึงแสงนะ light โอเคก็คือเสียงมันก็แบบกึกอยู่บนกับทรายนั่นเองนะคะ soI reached the wall just in time to catch my little man in my arms. His face was white as snow. What does this mean? I demanded. Why are you talking with snakes? I reached the wall just in time. Just in time ก็คือทันพอดีนะคะที่จะเป็นไงเข้าไปจับน้อง Little Prince ทันพอดีแล้วก็หน้าของนางเนี่ยก็คือ as white as snow ก็คือซีดขาวเหมือนกับหิมะเลย What does it mean? มันแปลว่าอะไรเนี่ย I demanded ใช่ไหมฉันก็แบบ
ถามอะไรถามแบบสั่ง Why are you talking with snakes? I had loosened the golden muffler that he always wore. I had moistened his temples and had given him some water to drink. And now I did not dare ask him any more questions. He looked at me very gravely and put his arms around my neck. I felt his heart beating like the heart of a dying bird. Shot with someone's rifle. Okay, so I had loosened the golden muffler. Loosened the golden muffler. Muffler ในที่นี้คือตัวนี้นะคะคืออีตัวเขาเรียกอะไรนะผ้าพันคอของนางอ่ะloosen ก็คือทำให้มันแกะมันออกอ่ะทำให้มันแบบไม่แน่นนะคุณพัชราพรไปที่หน้าโปรไฟล์ที่ TikTok เลยค่ะมันจะมีลิงก์กับมีตัวไอคอนอยู่กดไปได้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็ลิงก์ไปให้นะคะน้องเอ็นสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะโอเค so he that he always wore ใช่ไหม I had moistened his temples temple คือกระหม่อมไม่ใช่กระหม่อมตรงเขาเรียกกระหม่อมไหมภาษาไทยอีตัวข้างๆหน้าผากเราอะที่เวลาเราจับแล้วมันจะมีตุบๆอ่ะนั่นน่ะเขาเรียกว่า temples ขมับ ใช่ไหมโอเค moisten ในที่ก็คือเหมือนกับว่าแบบจับดูอะเนาะ and had given him some water to drink and now I did not dare ไม่กล้าที่จะถามอะไรเขาอีกแล้วนะคะ he looked at me very gravely นางดูแบบนางมองฉันแบบไม่ค่อยไหวเท่าไหร่อ่ะ gravely คือคำว่า grave หมายความว่าหลุมศพคิดภาพออกไหม gravely มันก็จะดูแบบเอื่อยตาจะปิดอะไรอย่างเงี้ย and put his arm around my neck แล้วก็เอาแขนนะคะมากอดที่คอไขว้คอไป I felt his heart beating like the heart of dying bird รู้ว่า heart beating ก็คือหัวใจเต้นของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยังไงนกที่กำลังจะตายเพราะว่าเหมือนกับโดนยิงใช่ไหมคะช็อตจากไรเฟิลขอบคุณโทนสวัสดีค่ะ thank you คุณพัชราพรยินดีค่ะเธอมันจะจบไหมอ่ะโอเค I am glad that you have found what was the matter with your engine he said now you can go back home ขอบคุณค่ะใครให้สวิตตี้ขอบคุณค่ะใครได้อีกขอบคุณค่ะ how do you know about thatI was just coming to tell him that my work had been successful beyond anything that I had dared to hope. He made no answer to my question, but he added, I, too, am going back home today. Then, sadly, it is much farther. It is much more difficult. I am glad that you have found what was the matter with your engine. ฉันดีใจนะที่เธอเจอสักทีว่าปัญหาของเอนจินเครื่องยนต์ของเธอมันคืออะไรNow you can go back home. เธอก็กลับบ้านได้แล้วแหละ How do you know about that? แล้วเธอรู้เกี่ยวกับตรงนั้นได้ยังไงอ่ะเพราะว่า I was just coming to tell him that my work had been successful beyond anything that I had dared to hope. เพราะว่าเขากำลังจะกลับมาบอกน้องลิตเติ้ลพรินซ์เลยว่าเนี่ยงานไอตัวที่ฉันไปซ่อมเครื่องยนต์ใช่ไหมว่ามันเนี่ยสำเร็จลุล่วงมากเหนือกว่าที่ฉันคิดไว้อีกhad dared to hope นะคะเอาไปทั้งประโยคได้ he made no answer to my question ก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วเขาก็พูดว่า I too am going back home today ฉันก็กลับบ้านวันนี้เหมือนกัน then sadly it is much farther and it is much more difficult แต่ว่ามันไกลมากกว่านี้มากแล้วมันก็ยากยุ่งยากมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะ much farther ก็คือไกลออกไปI realized clearly that something extraordinary was happening. I was holding him close in my arms as if he were a little child, and yet it seemed to me that he was rushing headlong towards an abyss from which I could do nothing to restrain him. His look was very serious, like someone lost afar away. Realized, ก็เห็นได้รู้สึกได้นะคะClearly ก็คือชัดแจ้งแจ่มแจ้งเลยว่า something extraordinary was happening สิ่งที่มันแบบเหนือธรรมชาติเหนือปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าฉันกอดเขาไว้เนี่ยใกล้คือกอดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกอดไว้ในอ้อมแขนเนี่ย
เหมือนกับที่เขายังกับที่เขาเป็นเด็กเลยนะคะ child ได้คุณมิ้นขอบคุณค่ะทีละขอบคุณค่ะ and yet ถึงขนาดนั้นก็เถอะนะคะ it seems to me that he was rushing headlong towards abyss and abyss คือสิ่งที่กว้างขวางแบบลูกหูลูกตามันเป็นสถานที่หรืออะไรก็ตามที่มันกว้างๆโดยที่แบบไม่มีอะไรเลยอะว่างเปล่าทะเลทรายอย่างเงี้ย abyss ocean อย่างเงี้ย abyss เห็นไหมคือมันไม่ได้เราไม่ได้มองเห็นอะไรมันเป็นที่กว้างๆโล่งๆไปเขาก็เลยหมายความว่าเหมือนกับน้องเจ้าชายน้อยเนี่ยเริ่มไปละใช่ไหมเริ่มแบบหลุดไปอยู่ในโลกของความว่างเปล่าแล้วก็ nothing I could do nothing to restrain him restrain ก็คือจับไว้กับแบบยกเขาเรียกว่าอะไรอะทำอะไรสักอย่างเหมือนกับกักตัวหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะได้นะso restrain ก็เลยคือมันไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้แล้วนางก็ดูแบบลอยๆออกไปแล้วอย่างเงี้ย someone lost far away ก็คือนางก็ไกลไปแล้วเนาะตายละ I have your sheep and I have the sheep's box and I have the muscle and he gave me a sad smile I waited a long time I could see that he was reviving little by little dear little man I said to him you are afraidHe was afraid. There was no doubt about that, but he laughed lightly. I shall be much more afraid this evening. ฉันก็มีแกะของเธอมีแกะห้องกล่องแกะของเธอมีที่muzzle อะไรนะที่คุมปากอะไรอย่างงี้ใช่ไหม I waited a long time. ฉันก็รอสักพักใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ see that he was reviving. Reviving ก็คือเหมือนกับดีขึ้นมาอีกนิดนึง little by little ก็คือทีละนิดทีละหน่อยเนาะ little man เธอกลัวอะไร he was afraid there was no doubt about that no doubt about that หมายความว่าอย่างที่แบบไม่ต้องสงสัยเลยก็คือเขากลัวนั่นแหละโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยนะสำนวนนี้เอาไปพูดในชีวิตประจำวันได้นะ there was no doubt about that but he laughed lightly he laughed lightly ก็หัวเราะนิดหน่อยคุกกี้I shall be much more afraid this evening. ที่จริงฉันควรจะกลัวหนักกว่านี้อีกตอนกลางคืนไอ้ตอนเย็นเนี่ย Once again, I felt myself frozen by the sense of something irreparable, and I knew that I could not bear the thought of never hearing that laughter anymore. For me, it was like a spring of fresh water in the desert. Once again, I felt myself frozen. ก็คือตัวแข็งอีกละ by the sense of something irreparable. เอาไปอ่านต่อคำนี้แปลว่าอะไรคะ irreparable. ใครรู้บอกมานะใช่ไหมเธอจะต้องมีส่วนร่วมด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเธอหลับ And I knew that I could not bear the thought of. เธอ could not bear the thought of หมายความว่าไม่สามารถที่จะทนได้กับความคิดที่ว่าสวยไหมไม่คือฉันทนไม่ได้กับความคิดที่ว่าอะไรอย่างเงี้ย I could not bear the thought of พี่แจ็คสันแมรี่ซัมวันอย่างเงี้ยเห็นไหมฉันทนไม่ได้ที่จะต้องคิดว่าพี่แจ็คสันจะต้องแต่งงานกับใครอะไรอย่างเงี้ย ไม่เกี่ยวเลย Attila irreparable แปลว่าแก้ไขไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือทนไม่ได้ที่จะต้องคิดว่าฉันจะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะนี้อีกแล้วอะเพราะว่าเสียงหัวเราะเนี่ยมันเหมือน spring of fresh water in the desert ใช่ไหมก็คือมันเหมือนกับเป็นแบบความสดชื่นของน้ำแรกในฤดูใบไม้ผลิบนทะเลทรายโอ้โหแปลขนาดนั้นเลยโอเค little man I said I want to hear you laugh again ฉันอยากจะได้ยินเธอหัวเราะอีกครั้ง but he said to me tonight it will be a year my star then can be found right above the place where I came to the earth a year agoLittle man, I said, tell me that it is only a bad dream. This affair of the snake and the meeting place and the star. But he did not answer my plea. He said to me instead, the thing that is important is the thing that is not seen. Yes, I know. It is just as it is with the flower. If you love a flower that lives on a star, it is sweet to look at the sky at night.All the stars are abloom with flowers. Yes, I know. ฉันจะแปลบทไม่ทันฉันจะรีบอ่านแล้วนะโอเค
ขาก็เลยบอกว่าที่เธอที่จริงอ่ะที่ดาวของฉันที่ฉันควรจะกลับไปอ่ะมันจะมาถึงตรงนี้แหละประมาณที่ฉันมาถึงปีที่แล้วอย่างเงี้ยดาวมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม right above the place แล้วก็เธอบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายอ่ะเกี่ยวกับอะไรเนี่ย this affair ในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งงูแล้วก็ทั้งสถานที่ที่เราต้องไปเจอหรือว่าเรื่องของแบบสตาร์อะไรอย่างเงี้ยนางก็ไม่ได้ answer plea ในที่นี้นะคะ plea ในที่นี้คือการขอร้องhe did not answer my plea ก็คือการขอร้องให้แบบพูดอะไรสักอย่างเขาไม่ได้ตอบเขากลับตอบว่า the thing that is important is the thing that is not seen สิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเห็นนะฉันรู้มาโอ้ยเธอสวัสดีน้องแป๊ดไอชื่อนี้ชื่อนี้ it is just as it is with the flower ใช่ไหมคะคุณเก๋สวัสดีค่ะใช่เรามีอัทิล่ากับมินเป็นการเป็นผู้ช่วยของเรา it is just as it is with the flower if you love a flower that lives on a star it is sweet to look at the sky at night all the stars are blooming with flowers ใช่ไหมก็เหมือนกับที่ดอกไม้ของเราอะเราไม่ได้เห็นจริงๆถ้าเราชอบดอกไม้ถ้าเราชอบดอกไม้เราก็จะมองไปคือดอกไม้เรามันอยู่บนดวงดาวอีกดวงนึงคิดภาพออกไหมเรามองไม่เห็นดวงดาวหรอกแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ตรงนั้นเราก็มองขึ้นไปที่สตาร์แล้วเราก็แฮปปี้ละIt is just as it is the water. Because of the pulley and the rope, what you gave me to drink was like music. You remember how good it was? Yes, I know. มันก็เหมือนกับน้ำที่เธอให้ฉันน่ะมันคือเหมือนกับดนตรีที่มาแบบหล่อล้อมใจอะไรอย่างงี้ว่าไปเธอจำได้ไหมว่ามันดีขนาดไหนนะคะ Yes, I know. And at night, you will look up the stars where I lived.Everything is so small that I cannot show you where my star is to be found. It is better like that. My star will be just one of the stars for you, and so you will love to watch all the stars in the heavens. They will all be your friends, and besides, I am going to make you a present. At night, เธอก็มองขึ้นไปที่บนสตาร์ใช่ไหมดวงดาวอ่ะดวงดาวที่ฉันอยู่อ่ะมันเล็กมากจนฉันไม่สามารถที่จะบอกเธอได้เลยนะว่าคือมันหาไม่เจอเพราะมันเล็กมากมันอยู่ไม่รู้จะไปบอกว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าแบบนั้นก็ดีแล้ว it is better like that okay my star will be just one of the stars for you ดวงดาวของฉันอ่ะมันก็จะเป็นแค่ดาวดวงนึงสำหรับเธอแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเธอก็จะso you will love to watch all the stars in the heavens เธอก็จะมองขึ้นไปแล้วเธอก็จะรู้ว่าดวงดาวของฉันมันซ่อนอยู่ในนั้นแต่เธอก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเธอก็จะมองทุกสตาร์แล้วก็มีความสุขกับมันอ่ะThey will all be your friends and besides I'm going to make you a present ทุกดาวทุกดวงก็จะเป็นเพื่อนของเธอนอกจากนั้นแล้ว besides ฉันก็จะให้ของขวัญกับเธอด้วยนะ He laughed again Ah little prince dear little prince I love to hear that laughterI love to hear that laughter. ฉันอยากจะได้ยินเสียงนั้นจริงๆเสียงหัวเราะนะคะ That is my present. นั่นคือของขวัญสำหรับจากฉัน Just that. It will be as it was when we drank the water. มันก็เหมือนกับใช่ไหม as is นะคะมันก็เหมือนกับตอนที่ฉันหัวเราะให้เธอตอนที่เราดื่มน้ำนั่นแหละ What are you trying to say? เธอจะพูดอะไรอ่ะ All men have stars, he answered.But they are not the same things for the different people. For some who are travelers, the stars are guides. For others, they are no more than little lights in the sky. For others who are scholars, they are problems. For my businessmen, they are wealth. But all these stars are silent. You alone, will have the stars as no one else has them.ลึกมากเด้อคนทุกคนน่ะมีดวงดาวของมันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนคิดภาพออกเนาะ different from other people สำหรับคนที่เดินทางดวงดาวก็คือเหมือนกับเป็นการนำทางสำหรับคนทั่วๆไปดวงดาวก็เป็นแค่จุดเล็กๆแสงเล็กๆบนท้องฟ้านะคะสำหรับคนที่เป็นพวก scholar ก็คือพวกแบบนัก scholar คืออะไรนะนักหาแต่ว่านักสำรวจส
Star ก็คือเป็น problems นักวิชาการ I'm sorry ถูกต้องเป็นนักวิชาการเนี่ยดวงดาวกับเป็นปัญหานะคะสำหรับนักธุรกิจดวงดาวก็คือพวกเงินพวกไม่ใช่พวกเงินสิพวกความร่ำรวยเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วดวงดาวทุกดวงอ่ะมันเงียบนะมันมีแค่เธอเท่านั้นแหละเธอคนเดียวที่จะรู้ว่าความหมายของดวงดาวแต่ละดวงมันคืออะไรสำหรับเธออ๋อ I blue laughed 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 ออกเสียงทีข้างหลังค่ะ What are you trying to say จะพูดอะไรแล้ววะ In one of the stars I shall be livingIn one of them, I shall be laughing, and so it will be as if all the stars were laughing. When you look at the sky at night, you, only you, will have stars that can laugh. And he laughed again. ดวงดาวดวงหนึ่งเนี่ยฉันก็อาจจะมีชีวิตอยู่บนนั้นอีกดวงหนึ่งฉันก็อาจกำลังจะหัวเราะอยู่ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเธอนั่นแหละจะต้องเป็นคนที่ only you will have stars that can laughก็คือสำหรับเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าดวงดาวมันสามารถหัวเราะได้นั่นเองนะคะตายละฉันจะไปสอนไม่ทันเด้อทุกคนมันเหลือสี่หน้าแต่คุณเจสไม่ทันจริงๆอ่ะเดี๋ยวฉันกลับมาตอนบ่ายๆนะโอเคไหมทุกคนแปะไว้ก่อนนะคะเหลือแปะไว้หน้านี้ต้องไปแล้วอ่านไม่ทันน่ะแง่แปะไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายมาถ้าไม่ว่างก็เดี๋ยวไปดูที่ช่องสีแดงได้นะจ๊ะ I got to go นักเรียนรออีอีอีขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าว่างช่วงบ่ายอาจจะโผล่มาใหม่แล้วอาจจะมันเหลือแค่4หน้าเองอะที่จริงอ่านอีก15นาทีก็เสร็จแล้วแต่ว่าฉันมีคลาสฉันต้องไป All right you guys have a wonderful day I might pop up late afternoon today from time soAppreciate all of you guys today. ขอบคุณมากวันนี้ทุกคนมานั่งอยู่ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันอีกนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะบายอันนี้อยู่ไหนกุ้งกิ้งบายบาย Thank you guys. Have a good day. Love you too. Love you. เดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ะบายบายค่ะ